สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่ท็อปอีกครั้งหนึ่งครับกับเกม Food Chain Magnet นะครับเดี๋ยววันนี้พี่ท็อปจะมาสอนว่าวิธีการเล่นมันเล่นเป็นยังไงบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันแต่ละตัวเลยว่าความสามารถการ์ดมันมีอะไรบ้างนะครับตัวละครเป็นตัวไหนบ้างมีอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ Milestone นะครับมีความสามารถอะไรบ้างนะครับตัว Marketing ด้วยว่ามันทำแสดงผลยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเริ่มก่อนเลยครับขอแนะนำเกมก่อน Food Chain Magnet เป็นเกมที่เราจะต้องมาเล่นเป็น CEO นะครับร้านอาหารนะครับซึ่งเล่นได้ตั้งแต่2ถึง5คนเลยนะครับทุกคนจะเป็น CEO ร้านอาหารแข่งกันนะครับเราขายสามารถขายอาหารชนิดเดียวกันได้นะครับซึ่งอาหารในเกมก็จะมีอยู่ทั้งหมดอาหารจะมี2อย่างนะครับเป็นพิซซ่าหรือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับส่วนน้ำเครื่องดื่มเนี่ยจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับเป็นโคคาโคล่าหรือน้ำอัดลมนะครับแล้วก็มีเบียร์นะครับแล้วก็เป็นเลมอนเอดนะครับเนาะบนสนามตรงนี้ครับก็คือจะมีหมู่บ้านต่างๆอาศัยอยู่นะครับสนามตรงนี้ผมบอกก่อนปกติเวลาเล่นคือสุ่มเปิดออกมานะครับเวลาสุ่มเปิดเนี่ยก็คือจะขึ้นอยู่กับผู้เล่นว่าผู้เล่นเล่นกี่คนเนาะนะครับตรงจุดที่เป็นรูปขวดน้ำต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนจุดจำหน่ายน้ำในส่วนต่างๆนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีเซตอัพกันดีกว่าว่าเซตอัพเริ่มต้นมียังไงบ้างนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับถ้าเซตอัพของผู้เล่นคือเราจะได้ตัวแผ่นร้านค้าเนี่ยไป3แผ่นนะครับกับแผ่นเล็กไปอีก1แผ่นนั่นเองนะครับแล้วก็จะได้การ์ด CEO 1ใบนะครับกับการ์ดที่เป็นตัว Reserve นะครับอีก3ใบนั่นเองคือใบละ100 200และ300นะครับเนาะนะครับเซตอัพขั้นที่2ก็คือจริงๆอ่ะต้องตั้งกระดานก่อนแล้วก็การ์ดก็คือจะเรียงแบบนี้เลยนะครับถ้าโต๊ะยาวพอตัวเนี้ยจริงๆคือมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ว่าพอดีโต๊ะของที่ร้านเนี่ยยาวไม่เพียงพอนะครับก็เลยแบบทำผมก็เลยต้องสปีดออกมานะครับต่อมาครับผู้เล่นก็จะได้แบบนี้ได้ของตามนี้เลยคือแผ่นละ3แผ่นนะครับแผ่นลำดับการเล่นเนาะแล้วก็จะมี CEO 1ใบนะครับแล้ว Reserve 3ใบจากนั้นครับจะมี Player Aid 1ตัวนะครับอย่างนี้คือผู้เล่นจะได้เท่านี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเซตเงินกองกลางกันว่าเงินกองกลางเซตยังไงบ้างนะครับเวลาเซตเงินกองกลางคือคนละ50บาทนะครับเริ่มต้นคือคนละ50บาทใส่ไว้เป็นกองกลางได้เลยสมมุติเราเล่นกัน5คนก็คนละก็ทั้งหมดคือ250เลยนะครับพอหลังจากที่ทุกคนเซตอัพเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถเริ่มเล่นเกมได้เลยโดยที่ก่อนเริ่มเล่นครับเขาบอกว่าจะให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกรีเซิร์ฟ1ใบนะครับส่งออกมาตรงกองกลางแล้ววางความไว้ข้างๆของทุกคนนะครับเอามารวมกันนะครับอันนี้จะเป็นเงินรอบที่2นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเกมปกติแล้วเนี่ยมันต้องทำอะไรกันบ้างนะครับเป้าหมายของเกมคือเราอะครับจะเล่นจนกว่าเงินกองกลางเนี่ยจะหมด2รอบนะครับรอบแรกคือ50เหรียญต่อผู้เล่นนะครับคนที่รอบที่2ก็คือตามจำนวนการ์ดรีเซิร์ฟที่ผู้เล่นใส่มารวมกันนะครับซึ่งการ์ดรีเซิร์ฟที่ใส่มาเนี่ยมีผลยังไงบ้างมีผลตรงนี้นะครับถ้าผู้เล่นสมมติเล่น5คนแล้วใส่การ์ดมาเนี่ยเฉลี่ยรวมกันดูรวมกันนะครับผู้เล่นที่ส่งมาเนี่ยมีเป็น3ช่องมากกว่าอย่างเงี้ยก็จะใช้3ช่องก็คือเรียกว่าในช่วงที่2อ่ะตัว CEO ของเราเนี่ยจะคุมคนได้3ช่องหรือคุมคนได้2ช่องหรือคุมคนได้4ช่องขึ้นอยู่กับตามจำนวนเงินที่ใส่มาเลยนะครับเนาะพอหลังจากที่ใส่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเริ่มเล่นตามลำดับตัวนี้ได้เลยนะครับขอย้ำอีกครั้งนึงเป้าหมายของเกมคือใครทำเงินได้เยอะที่สุดหลังจากที่เงินกองกลางเนี่ยหมดลงเนี่ยถือว่าเป็นผู้ชนะโอเคไหมครับเรียกว่ามีเงินถือเงินอยู่เยอะที่สุดนั่นเองนะครับเกมจะจบลงก็ต่อเมื่อเงินหมดทั้งครบทั้ง2รอบนะครับเรามาดูลำดับการเล่นกันดีกว่าว่าใน1รอบทำอะไรกันไปบ้างนะครับ1ครับ Restructuring คือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเอาตัวละครของเราที่มีอยู่เนี่ยครับมาวางคว่ำไว้ให้มันเป็นแผนผังต้นไม้นะครับถ้าเกิดว่าเราวางเป็นแผนผังต้นไม้ได้อย่างถูกต้องเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ความสามารถของตัวละครนั้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าวางได้ไม่ถูกต้องในหนังสือกฎเขามีเขียนบอกไว้เลยนะถ้าเกิดเราวางผิดเนี่ยผู้เล่นสามารถถูกเคลียร์ทั้งการทั้งหมดได้เลยนะครับเท่ากับว่ารอบนั้นเขาจะเล่นได้แค่ CEO เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับ
เวลาดูว่าวางยังไงให้มันถูกต้องเนี่ยครับบนการ์ด CEO เนี่ยมันจะมีสล็อตอยู่เห็นไหมครับวาง1 2 3เท่ากับหมายความว่า CEO เนี่ยจะคุมคนได้อีก3คนนะครับถ้าสมมติมีตัวสีดำอย่างเงี้ยคุม CEO ก็จะคุมตัวเนี้ยก็จะคุมคนเพิ่มอีก3คนนะครับเป็นเหมือนส่วนขยายลงมาเป็นแผนผังต้นไม้ลงมานะครับนะครับต่อมานะครับต่อมาลำดับที่2คือ Order of Business ครับ Order of Business คือเขาจะมาดูว่าแผนผังของทุกคนเนี่ยนะครับคุมคนได้เยอะขนาดไหนและมีช่องว่างเหลือไหมสมมติคุมได้8แต่ใช้ไปแค่7อย่างเงี้ยเหลือ1ช่องว่างนะครับเขาก็จะดูว่าคนที่มีช่องว่างเยอะที่สุดเนี่ยจะได้เลือกก่อนว่าเขาจะเล่นเป็นลำดับที่เท่าไหร่นะครับลำดับ1 2 3 4 5เลือกได้เลยนะครับจากนั้นก็ตามลงมาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดรอบที่แล้วนะครับสีฟ้ามาก่อนแล้วรอบนี้เข้ากับสีม่วงเนี่ยก็คนที่มาก่อนในรอบที่แล้วก็จะเป็นคนเลือกว่าเขาจะเล่นลำดับไหนก่อนนะครับต่อมาช่วงที่3ช่วงที่3คือ working time working time เนี่ยจะเป็นส่วนที่เรามาทำงานแล้วว่าในส่วนในช่วง working time เนี่ยเราส่งใครมาทำงานบ้างส่งใครมาอยู่ในแผนผังต้นไม้ของเราบ้างนะครับในช่วง working time ลำดับมันก็คือ1ครับให้จ้างคนก่อนเขาจะให้ถามว่ามีตัวละครที่มีความสามารถในการจ้างคนหรือเปล่าหรือความสามารถที่เขียนว่า high one person นะครับหรือ high person นะครับตัวเนี้ยถ้าเกิดว่ามีนะครับเราสามารถจ้างคนได้ตามจำนวนตัวละครที่มีเขียนความสามารถเลยยกตัวอย่างเช่น CEO ของเรานะครับมีความสามารถคือ high one person นี่นั่นเองนะครับหรือ recruiting girl ครับนี่มี high one person เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นครับให้ดูสเต็ปต่อไปสเต็ปที่2คือ training ครับนะครับเขาจะให้ดูความสามารถของตัวละครที่มีคำว่า train one person นะครับ1ตัวละครสามารถเทรนได้แค่1ขั้นเท่านั้นต่อให้เรามีเทรนเนอร์2คนก็สามารถเทรนได้แค่ขั้นเดียวเท่านั้นหมายความว่าเทรนเนอร์จะเทรน3คนเดิมไม่ได้นั่นเองในเกมนี้นะครับเหมือนกับสมมติผมบอกว่าผมเอาเมเนจเมนต์เทรนนีไปเทรนเทรนเนอร์ละคนแล้ว1คนนะครับริงมันก็จะได้มาเป็นจูเนียร์ไวท์เพรสิเดนต์อย่างเงี้ยผมจะเอาเทรนเนอร์อีก1คนมาเทรนจูเนียร์ตัวนี้ไม่ได้นะครับนะต่อมาหลังจากที่เราจ้างคนแล้วเทรนคนเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปครับก็คือจะเป็นลำดับที่เราจะทำมาร์เก็ตติ้งกันถ้าเราลงตัวละครที่เป็นอยู่ในโซนสีฟ้าเป็นโซนมาร์เก็ตติ้งนั่นเองหรือทำแผนการตลาดนั่นน่ะเราจะสามารถวางการตลาดได้นะครับในการตลาดในเกมนี้จะมีทั้งหมด4แบบ1คือบิลบอร์ดนะครับบิลบอร์ดจะเป็นแบบนี้จะเป็นป้ายโฆษณาใหญ่ๆที่แบบตามทั้งด่วนหรืออะไรเงี้ยที่เราจะเห็นเป็นโฆษณาใหญ่ๆนะครับบิลบอร์ดอันที่2จะเป็นเมลบ็อกซ์นะครับเมลบ็อกซ์ก็คือกล่องจดหมายนั่นเองนะครับตามจำนวนตามพวกหน้าบ้านหรืออะไรเงี้ยครับนะคะต่อมานะครับจะเป็นแอร์เพลนนะครับแอร์เพลนตัวนี้นะครับแอร์เพลนจะเป็นเครื่องบินนะครับใครเคยดูหนังเนี่ยจะมีเครื่องบินที่มันมีป้ายแท็กติดอยู่ตรงท้ายที่เขาบินปุ๊บแล้วบอกถ้าใครเคยดูการ์ตูนน่าจะเคยเห็นอยู่นะครับหรือใครดูในหนังบางเรื่องหนังเก่าๆหน่อยครับจะมีอยู่เนาะอันสุดท้ายคือจะเป็นเรดิโอเป็นเสาวิทยุนั่นเองนะครับคือกระจายผ่านคลื่นเสียงนั่นเองแต่ละตัวจะมีความสามารถไม่เหมือนกันนะครับอย่างบิลบอร์ดเงี้ยเขาบอกว่าบิลบอร์ดความสามารถของตัวบิลบอร์ดก็คือต้องอยู่ติดบ้านเท่านั้นติดบ้านเท่านั้นนะติดบ้านนะครับแบบนี้นะครับอย่างเงี้ยก็คืออยู่ติดกับบ้านเลยไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมน้องนิวซูมให้ผมหน่อยครับนี่นะครับก็คืออยู่ติดบ้านอย่างงี้มันถึงจะส่งผลนะแต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ห่างแบบนี้มันก็จะส่งผลแค่อันเดียวนะครับต่อมานะครับต่อมาเมลบ็อกซ์ครับเมลบ็อกซ์ส่งเวลาส่งผลของเมลบ็อกซ์ก็คือสมมติว่ามันตั้งอยู่ในกรอบนี้ในเกมครับมันจะมีเขาจะยึดตามเส้นแบ่งตัดของถนนแบบนี้นะครับเมลบ็อกซ์เวลาส่งผลก็คือจะส่งผลภายในกรอบเส้นถนนเดียวกันนั่นเองนะครับที่เป็นอยู่ในกรอบถนนนะครับไม่ได้ถูกแบ่งตัดแบบนี้สมมติผมวางแบบเนี้ยก็คือจะได้บ้านเบอร์2บ้านเดียวจะไม่ได้เบอร์5กับเบอร์12ด้วยเพราะว่ามันมีถนนกันนั่นเองนะครับต่อมาเครื่องบินนะครับเครื่องบินเวลาวางเขาจะให้วางข้างๆนะครับแล้วเขาก็จะดูว่ามันเนี่ยบินผ่านเส้นไหนบ้างบ้านทุกหลังที่มันผ่านเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบหมดเลยนั่นเองนะครับอย่างเงี้ยถ้ามันบินผ่านเส้นนี้บ้านเบอร์18เบอร์5และเบอร์7อย่างเงี้ย
ก็จะได้รับผลกระทบของมาร์เก็ตติ้งตัวนี้ด้วยนะครับแต่ถ้ามันบินผ่านคอมแบบนี้มันก็จะโดนทั้งบ้านเบอร์18บ้านเบอร์12บ้านเบอร์5บ้านเบอร์2บ้านเบอร์7ด้วยนะครับเรียกว่าโดนทีเดียง5หลังเลยนะครับอนุภาพรุนแรงมากๆนะครับต่อมาตัวสุดท้ายครับคือตัวเรดิโอเรดิโอเนี่ยเขาบอกว่าสมมติเราปักอยู่ตรงนี้ดีกว่ากลิ้งอยู่ในแผ่นนี้นะครับเขาได้บอกว่าให้ดู8ช่องรอบแผ่นมันอะรวมถึงช่องที่มันยืนอยู่ด้วย9ช่องรอบตัวมันเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเรดิโอจะส่งผล9ช่องรอบตัวมันเลยนะครับเรียกว่าบ้านที่อยู่ในโซนรอบตัวมันเนี่ยจะโดนได้รับผลหมดเลยนะครับอันนี้น่ากลัวกว่าเครื่องบินอีกนะครับเนาะซึ่งการวางมาร์เก็ตติ้งแต่ละแบบเนี่ยเราก็ต้องทำการอัปเกรดตัวละครขึ้นไปเรื่อยๆนะครับให้มันมีความสามารถมากขึ้นมันถึงจะทำตัวมาร์เก็ตติ้งได้ดียิ่งขึ้นนะครับพอหลังจากที่เราวางมาร์เก็ตติ้งเสร็จแล้วให้เราไปดูตัวละครที่เป็นโซนสีเขียวครับว่าไม่ว่าจะเป็นการหาเครื่องดื่มหรือว่าการผลิตอาหารนะครับเราจะมาทำการผลิตอาหารกันนะครับว่าผลิตอะไรได้บ้างได้เท่าไหร่บ้างแล้วก็ตัดสินใจบางทีการที่เราไปซื้อเครื่องดื่มมาเนี่ยมันจะมีเส้นทางการเดินรถด้วยนะครับต่อมานะครับต่อมาเป็นการวางบ้านและสวนครับวางบ้านและสวนนะครับก็คือถ้าเกิดเราลงตัวละครที่มี new business develop เนี่ยครับเราสามารถวางบ้านและสวนเพิ่มในหมู่บ้านนี้ได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นตัดสินใจว่าวางบ้านเพิ่มหรือว่าจะวางต่อเติมสวนเพิ่มนั่นเองนะครับสวนมีความสามารถยังไงบ้านปกติครับจะรองรับอาหารความต้องการทางอาหารเนี่ยได้แค่3ชิ้นแต่ถ้ามีสวนเพิ่มเข้ามาจะกลายเป็น5ชิ้นเรียกว่าเหมือนอัปเกรดจากบ้านครอบครัวเล็กกลายเป็นครอบครัวใหญ่นั่นเองนะครับแล้วเวลาทำการคิดเงินต่างๆเนี่ยก็คือจะได้เป็น2เท่าด้วยนั่นเองนะครับอันสุดท้ายครับถ้าเกิดเราวางตัวละครที่เป็นตัวสีแดงหรือเกี่ยวกับ market managementเมเนเจอร์ต่างๆเนี่ยก็คือเราสามารถทำการเปิดร้านหรือย้ายร้านเพิ่มได้นะครับอันนี้ครับพอเราทำตามสเต็ปนี้เสร็จปุ๊บก็ยังให้ผู้เล่นถัดไปทำตามสเต็ปตามเหมือนกันหลังจากที่ทุกคนทำเสร็จแล้วนะครับเราจะไปสู่ช่วงถัดไปคือช่วงดินเนอร์ไทม์นะครับในช่วงดินเนอร์ไทม์เนี่ยเราก็จะมาดูกันว่าบ้านหลังไหนเนี่ยอยากกินอะไรบ้างนะครับแล้วก็อยากกินยังไงบ้างสมมติผมยกตัวอย่างละกันบ้านเบอร์สองอยากกินเลมอนเอทบ้านเบอร์สี่ด้วยนะครับแต่ว่าบ้านเบอร์5เนี่ยอยากกินเบียร์นะครับแล้วก็บ้านเบอร์12เนี่ยอยากกินพิซซ่านะครับร้านสีฟ้าครับตั้งอยู่ตรงเบอร์13ตรงนี้นะครับแต่ร้านสีเขียวเนี่ยตั้งอยู่ตรงโซนนี้ร้านสีเขียวบอกว่าร้านสีเขียวเนี่ยมีเลมอนเอด1อันแล้วมีเบียร์1อันนะครับแต่ร้านสีฟ้าบอกว่าผมเนี่ยมีทั้งพิซซ่า1อันเลมอนเอด1อันและเบียร์1อันนะครับเราก็จะมาดูกันว่าร้านไหนจะได้ขายบ้านหลังไหนก่อนนะครับขึ้นอยู่กับเวลาขายผมให้แยกออกเป็น2สมการนะครับสมการแรกคือค้นหาก่อนว่าร้านไหนได้ขายนะครับเป็นสมการในการตัดสินใจของเขานั่นเองนะครับ1คือการตัดสินใจของเขาจะเป็นราคาบวกกับระยะทางนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสมการในการตัดสินใจนะครับต่อมาอันที่2คือเป็นเรื่องราคาว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันคิดยังไงกันบ้างนะครับถ้าตามปกตินะครับเขาก็จะดูจากบ้านเวลาขายก็คือจะดูจากบ้านเลขน้อยไปหาเลขมากนั่นเองอย่างบ้านตอนนี้เลข2มีมากที่สุดนะครับเลข2น้อยที่สุดเขาก็จะบอกว่าคิดเงินของเลข2ก่อนนะครับเขาก็จะมาดูกันว่าผู้เล่นทุกคนเนี่ยคนไหนมีเลมอนเอดบ้างนะครับหรือมีน้ำมะนาวบ้างนะครับสีฟ้าบอกสีฟ้าก็มีและสีเขียวก็มีเหมือนกันนะครับเขาก็จะมาดูว่าราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ราคาเริ่มต้นปกติจะอยู่ที่10บาทนะครับไอ้10บาทเนี้ยเอาไปลบกับตัวที่เป็นความสามารถทางด้านราคานะครับไม่ว่าคุณจะลงมากี่ตัวก็ต้องบวกให้เสร็จครับทั้งหมดก่อนนะครับสมมติร้านสีฟ้าบอกว่าขาย10บาทนะแต่ร้านสีเหลืองเนี่ยบอกว่าขาย9บาทนะครับเราก็จะเริ่มนับเลยครับแผ่นแรกเนี่ยเป็นแผ่นที่0ที่เราอยู่ในช่องเนี่ยมันจะไม่นับนะครับ10บาทบวกระยะทางเข้าไป1เส้นครับวิ่งมา1เส้น1แผ่นบวก1นะครับแผ่นที่2บวก2นั่นเองนะครับโททอลของเขาก็คือ12นะครับต่อมาร้านสีเขียวครับขาย9บาทใช่ไหมนะครับเขาอยู่แผ่นนี้0นะครับ
มาแผ่นนี้บวก1วิ่งตามเส้นนี้มาบวก2วิ่งตามเส้นนี้มาบวก3นะครับ9บวก3เป็น12เท่ากันนะครับถ้ามันเท่ากันแบบนี้นะครับเวลาขายก็คือจะดูจากตัวเด็กเสิร์ฟก่อนว่าใครทำเซอร์วิสได้ดีกว่ากันนะครับคนนั้นก็จะได้ขายก่อนแต่ถ้าเซอร์วิสยังเท่ากันอีกนะครับให้ไปดูที่ตัวเทิร์นออเดอร์ว่าเทิร์นออเดอร์เนี่ยใครมาก่อนมาหลังนะครับเพราะฉะนั้นคนนั้นก็เลยจะได้ขายนั่นเองนะครับอย่างนี้สมมติว่ารอบนี้ตัวสีฟ้าเนี่ยได้เด็กเสิร์ฟมากกว่านะครับเขาก็จะได้ขายไปเขาก็จะเอาตัวมาร์เก็ตเอาตัวความต้องการเนี่ยหยิบมาจับคู่กับซัพพลายที่เรามีอยู่ในกองคลังนะครับก็ทิ้งกลับไปครับแล้วก็เราก็จะได้เงินไปตามจำนวนนั้นนั่นเองนะครับจากนี้ครับเราก็ไล่ขายขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างเงี้ยเบอร์อย่างบ้านเบอร์4เนี่ยเมื่อกี้บอกว่าสีเขียวไม่ได้ขายแต่ตอนนี้สีเขียวเป็นคนเดียวที่เหลือเลมอนเอทครับเข้ากับเขาก็จะได้ขายไปนั่นเองนะครับแต่สีเขียวอย่าลืมว่าเขาใส่ลดราคาไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาขายเขาก็จะได้แค่9บาทเท่านั้นนะครับชิปเนาะหลังจากนั้นก็มาดูบ้านเบอร์5เหมือนกันบ้านเบอร์5เนี่ยสีเขียวขาย9บาทนะครับแล้วบวกระยะทาง1ก็คือเป็นทั้งทั้งเป็น10นั่นเองนะครับแต่ของสีน้ำเงินบอกว่าเขาขาย10บาทแล้วบวก1บวก2เนี่ยก็จะเป็น11เท่ากับว่าสีเขียวก็จะได้ขายกัน1นะครับแต่สีเขียวอย่าลืมว่าสีเขียวลดราคาด้วยเท่ากับราคาเบสตั้งต้นเขาจะขายแค่9บาทนะครับต่อมาเหลือบ้านเบอร์12แล้วแต่ว่าไม่มีใครมีพิซซ่าแล้วเท่ากับสีฟ้าเหลือพิซซ่าอยู่คนเดียวเขาก็จะขายได้ชิ้นละ10บาทนะครับพอหลังจากที่ขายครบหมดแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะไปเฟสต่อไปกันเลยนะครับเฟสต่อไปคือเฟสเพเดย์นะครับเพเดย์เพเดย์มันเป็นเฟสที่จ่ายเกินอ้อขอโทษทีครับผมลืมไปเนี่ยครับในเฟสที่4เนี่ยนะครับเขาก็จะมีลำดับการขายบ้านให้นะครับอย่างแรกก็คือเขาดูก่อนว่าให้คำนวณก่อนคำนวณแบบที่ผมคำนวณเมื่อกี้นะครับต่อมาครับเวลาขายก็คือดูว่าเขาขายยูนิตไพร์เท่าไหร่ยูนิตไพร์ปุ๊บบวกกับโบนัสต่างๆนะครับจากนั้นถ้าเกิดว่ามีสวนค่อยเอาไปคูณ2นะครับตึ๊ดอ๋อไม่ใช่ถ้าเกิดว่ามีบ้านและสวนต้องคูณ2ก่อนแล้วค่อยบวกโบนัสนะครับจากนั้นครับก่อนจบรอบเนี่ยให้จ่ายเงินค่าเด็กเสิร์ฟด้วยนะครับเด็กเสิร์ฟปกติจะได้คนละ3บาทนะครับพอหลังจากที่เคลียร์งานเสร็จหมดแล้วนะครับเราจะไปช่วงเพย์เดย์เวลาเพย์เดย์คือดูยังไงเขาจะให้ดูตัวละครที่อยู่บนมือของเรานะครับหรือตัวละครที่อยู่รวมทั้งตัวละครที่ลงมาทำงานด้วยถ้ามีตัวละครที่มีรูปการเงินอยู่นะครับตัวละครตัวนั้นอ่ะจะต้องจ่ายเงินเดือนคนละ5บาทนั่นเองนะครับจ่ายทุกตัวนะไม่ว่าจะลงมาทำงานหรือไม่ลงมาทำงานนะครับพอหลังจากที่จ่ายเงินเดือนเสร็จแล้วนะครับมาร์เก็ตติ้งที่อยู่บนสนามหรือว่ามาร์เก็ตติ้งที่เราวางไว้เนี่ยมันก็จะส่งผลทันทีนะครับส่งผลกระจายความต้องการทางอาหารเข้าสู่บ้านต่างๆนะครับพอหลังจากที่เรากระจายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะไปเฟสสุดท้ายคือครีนอัพเลยนะครับในช่วงครีนอัพเขาทำอะไรบ้าง1ครับเอาอาหารที่ไม่ได้ขายเนี่ยคืนกองกลางเลยอย่างเช่นตัวนี้สีเขียวของสีฟ้าไม่ได้ขายก็คืนไปนะครับ2ครับให้เอามาร์เก็ตติ้งที่ไม่มีของแล้วครับเคลียร์ออกด้วยนะครับแล้วก็เอาการ์ดทุกใบกลับขึ้นมือนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปเริ่มจัดไอ้นี่ใหม่รีสตรัคเจอริ่งใหม่หรือรีผังองค์กรของเราใหม่นั่นเองนะครับเราก็จะเล่นวนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเงินในกองกลางเนี่ยจะแตกครบทั้ง2รอบนะครับถ้าเงินหมดทั้ง2รอบแล้วก็ถือว่าจบเกมทันทีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าความสามารถของตัวละครเนี่ยนะครับว่ามันมีอะไรกันบ้างและความสามารถของการ์ดมายสโตร์เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกก่อนเลยครับเราไล่ไปตั้งแต่แถวบนเลยละกันนะครับแถวบนนะครับตัวแรกคือเวสเทดครับเวสเทดบอกว่าคุณเนี่ยทุกครั้งที่จบตอนดินเนอร์ไทม์เนี่ยคุณจะได้รับเงิน3เหรียญครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีระยะทางหรือว่าทั้งทั้งในการคำนวณการขายเท่ากันอะ
นะครับถ้าใครที่มีตัวเวสเซตเนี่ยมากกว่าเนี่ยคนนั้นจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับต่อมาครับตัวสีม่วงตัวต่อไปคือ New Business Develop ครับเขาบอกว่าอันนี้คือเป็นตัวที่สามารถวางบ้านและส่วนเพิ่มได้นะครับตัวต่อมาตัวสีแดงครับตัวสีแดงคือ Local Manager ตัวนี้นะครับตัวนี้บอกว่าเวลาวางสามารถสร้างร้านใหม่ได้นะครับในการสร้างร้านใหม่เนี่ยเขาจะให้วางเป็นหน้าด้านที่เป็น Coming Soon ก่อนนะครับและตอนที่เป็นช่วง Clean Up หรือตอนจบรอบเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนกลับไปเป็นช่วง Welcomeเป็นร้านที่เป็นเวลคัมได้นั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถอีกความสามารถหนึ่งคือสามารถไดรฟ์อินได้ด้วยนะครับเรียกว่าร้านเราเนี่ยสามารถเข้าทางไหนก็ได้มีไดรฟ์อินนะครับต่อมาครับตัว Regional Manager ครับ Regional Manager เนี่ยสามารถวางร้านหรือย้ายร้านได้นะครับแล้วก็แต่ว่าเวลาวางร้านหรือย้ายร้านเนี่ยคือเป็นในรูปแบบของเวลคัมเลยทันทีก็คือเปิดเพิ่มได้เลยทันทีนะครับแล้วก็มีความสามารถอีกความสามารถนึงคือไดรฟ์อินเหมือนกับตัว Local Manager นั่นเองนะครับตัวสุดท้ายครับ CFO ครับ CFO บอกว่าทุกครั้งที่ลง CFO มาเนี่ยครับเราจะมีความสามารถคือยอดเงินที่เราทำได้ในรอบนั้นได้เท่าไหร่ก็ตามไม่ว่าเท่าไหร่ก็ตามครับจะบวก 50% เลยทันทีสมมติทำได้100ครับก็จะบวกเพิ่มไปอีก50เท่ากับในรอบนั้นก็คือจะได้150เลยนะครับต่อมาครับตัว Management แทนนี้ Management แทนนี้ครับเขาบอกว่าความสามารถของมันคือสามารถคุมคนได้เพิ่ม2ช่องนะครับจูเนียร์ไวท์เพรสิเดนต์คุมได้3ช่องนะครับไวท์เพรสิเดนต์คุมได้4ช่องซีเนียร์ไวท์เพรสิเดนต์คุมได้5ช่องนะครับแล้วก็คนสุดท้ายคือเอ็กเซคิวทีฟไวท์เพรสิเดนต์คุมได้ทั้งหมด10ช่องเลยนะครับแต่มีเงื่อนไขคือสีดำตัวสีดำตัวเมเนเจอร์สีดำตัวเนี้ยนะครับหรือโซนที่เป็นเมเนเจอร์หรือเมเนจเมนต์ตรงเนี้ยจะไม่สามารถคุมสีดำต่อได้ยกตัวอย่างเช่นผมมีเอ็กเซคิวทีฟไวท์เพรสิเดนต์อยู่1ตัวผมจะคุมเมเนจเมนต์อีก1ตัวอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับต้องเป็นสีอื่นนะตัวสีดำจะอยู่รองได้แค่ CEO เท่านั้นนะครับต่อมานะครับในโซนของตัวละครที่เป็นราคานะครับเป็น Price Manager ครับความสามารถของมันคือจะลดราคา1นะครับปกติ Base Unit Price จะอยู่ที่10นะครับถ้าเกิดลงตัวนี้มาเพิ่มมันก็จะคือจะลด1นะครับ2ครับตัว Luxury Manager Luxury Manager ครับจะบวกราคาเพิ่มไป10เลยนะครับซึ่งราคาตัวนี้ก็จะมีผลต่อการคำนวณระยะทางอะไรต่างๆด้วยเหมือนกันนะครับต่อมาตัวที่3ครับ Discount Manager สามารถลดราคาได้เลย3ครับลงตัวเดียวลด3เลยนะครับตัวที่4ครับต่อมาเลยนะครับเป็นโซนถัดไปโซน HR นะครับเริ่มจาก Recruiting Girl ครับไปเลยในเป็นในเลเวลที่1นะครับตัวที่2ครับ Recruiting Manager ครับตัวนี้จะถูกอัปเกรดมาจากตัว Vice Junior Vice President นะครับตัวนี้เขาบอกว่าความสามารถคือเหมือน Recruiting Girl เลยหรือนะครับสามารถลดค่าแรงได้5ตัว5บาทได้5ดอลลาร์นั่นเองนะครับแต่ว่า2คูณข้างหน้าหมายถึงทำได้2ครั้งนั่นเองคือจะลดค่าแรง2ครั้งหรือจะลดหรือจะจ้าง2คนก็ได้นะครับตัวสุดท้ายครับ HR Director มาจากตัว Senior Vice President เลยนะครับความสามารถคือเหมือน Recruiting Manager เลยแต่ว่ามันใช้ได้4ครั้งนั่นเองนะครับคือจะจ้างคน4คนก็ได้หรือจะลดค่าแรง4ครั้งก็ได้นะครับต่อมาเทรนเนอร์ครับเทรนได้1คน1ทนเทรนได้1ครั้งนะครับโคชชิ่งบอกว่าสามารถเทรนได้2สล็อตครับคุณสามารถเทรนซ้ำตัวเดียวกันได้นะครับกูรูครับจะเหมือนโคชเลยแต่ว่าสามารถเทรนได้สูงสุดคือ3ครั้งเลยนะครับตัวต่อมานะครับไปดูที่เออรันบอยบอกว่าคุณสามารถรับน้ำอะไรก็ได้ครับ1น้ำคาร์ดโอเปอเรเตอร์ครับคาร์ดโอเปอเรเตอร์บอกว่าคุณจะรับน้ำ2น้ำครับจากทุกที่คุณผ่านนะครับเรียกว่า1ถนนนะครับมันคือ1แผ่นถ้าสมมติเราวิ่งไป2แผ่นเนี่ยมีที่ขายน้ำกี่ที่ก็คือได้รับเลยที่ละ2อันนั่นเองนะครับตัวต่อมา Truck Driver ครับความสามารถเหมือนตัวนี้เลยแต่วิ่งระยะวิ่งคือ3ถนนด้วยนะครับแล้วก็ได้รับที่ละ3น้ำนะครับต่อไป Zeppelin Pilot Zeppelin Pilot บอกว่าระยะเดินทางคือ4แผ่น4แผ่นสนามอ่ะครับแต่ว่าได้รับที่ละ2น้ำโดยที่ไม่สนถนนด้วยนะครับเรียกว่าบินไปไหนก็ได้นะครับเรียกว่าโหนตัวลงมาเอาน้ำนั่นเองไปดูโซนถัดไปโซนถัดไปคือมาร์เก็ตติ้งนะครับในมาร์เก็ตติ้งครับถ้าเป็นตัวแรกครับสามารถวางบิลบอร์ดได้บิลบอร์ดเนี่ยระยะเวลาการอยู่เนี่ยจะอยู่ได้แค่2เทิร์นเท่านั้นนะครับต่อมาแคมเปญเมเนเจอร์แคมเปญเมเนเจอร์สามารถวางเมลบล็อกได้หรือวางมาร์เก็ตติ้งที่ในระดับต่ำกว่าได้นะครับระยะเวลาการอยู่จะอยู่3รอบครับตัวต่อมาแบรนด์เมเนเจอร์แบรนด์เมเนเจอร์จะเป็นขั้นที่สามารถวางเครื่องบินได้มาร์เก็ตติ้งแบบเครื่องบินนะครับหรือต่ำกว่าได้ระยะเวลาคงอยู่ก็คือจะอยู่4เทิร์นนั่นเอง
นะครับต่อมาแบนด์ไดเรคเตอร์ครับแบนด์ไดเรคเตอร์เนี่ยจะสามารถวางเรโยได้หรือต่ำกว่าได้นะครับแต่ระยะการคงอยู่ก็คืออยู่5สูงสุดคือ5เลยนะครับตัวสุดท้ายแล้วคือคิทเช่นเทนีครับคิทเช่นเทนีเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น2สายนะครับตัวคิทเช่นเนี่ยสามารถผลิตเบอร์เกอร์หรือพิซซ่าก็ได้นะครับแต่ว่าคิทเช่นเทนีเวลาอัปเกรดมันเนี่ยก็คือสามารถเลือกได้ว่าจะไปเวไหนนะครับไปเวเบอร์เกอร์คุกหรือไปเวพิซซ่าคุกก็ได้นะครับแต่ต่อจากพิซซ่าคุกหรือเบอร์เกอร์คุกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเบอร์เกอร์เชฟหรือพิซซ่าเชฟแล้วนะครับไอตัวเบอร์เกอร์คุกหรือพิซซ่าคุกเนี่ยสามารถผลิตของอย่างนั้นอ่ะได้เพียง3อันเท่านั้น1ตัวผลิตได้3อันเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนที่เป็นเชฟเนี่ยจะผลิตได้8อันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นความสามารถของตัวละครทั้งหมดนะครับเวลาดูว่าเราสามารถอัปเกรดตัวละครไปตัวไหนได้บ้างเนี่ยเราให้เราดูตรงนี้มุมซ้ายล่างของการ์ดนะครับมันจะมีชื่อตัวละครอยู่ที่เราสามารถอัปเกรดไปได้นะครับหรือจะดูที่แผนผังเพลเยอร์เอ็ดก็ได้ครับต้องนิ้วขอเพลเยอร์เอ็ดแผ่นหนึ่งครับเวลาดูในเพลเยอร์เอ็ดก็คือดูแบบนี้เลยเปิดไม่ออกนี่มันจะมีลูกศรบอกอยู่อย่างสมมติตัวเมนเทนเมนเทนดีเนี่ยสามารถกระจายได้เป็น3สายนั่นเองนะครับหรือตัวไวท์เพรสิเดนต์จูเนียร์ไวท์เพรสิเดนต์เนี่ยก็คือกระจายต่อได้5สายเลยก็จะดูตามลูกศรได้เลยเนาะอันนี้เป็นขั้นในการอัปเกรดนะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูกันมายสโตนกันดีกว่าว่ามายสโตนแต่ละอย่างเนี่ยทำอะไรกันได้บ้างนะครับมายสโตนอันแรกครับFirst to hire 3 person in one turn นะครับก็คือถ้าเราจ้าง3คนเนี่ยจ้างคน3คนได้ใน1รอบเนี่ยนะครับเราจะได้ management trainee เนี่ย2ใบเลยนะครับฟรีอันที่2ครับ First to throw away drink or food นะครับคือคุณสามารถได้เหมือนได้ตู้เย็นนะครับคุณสามารถมีตู้เย็นเก็บไว้ได้สามารถเก็บของได้เพียงได้10ชิ้นนะครับต่อมาครับwasted ครับถ้าเกิดว่าคุณเล่น wasted เป็นคนแรกในรอบนั้นอะหรือว่าในรอบไหนที่มีคนเล่นเวสเทดเป็นคนแรกคนที่เล่นเวสเทดในรอบนั้นทั้งหมดนะครับจะได้รับตัวใบนี้ไปนะครับการ์ดใบนี้บอกว่าทุกๆเวสเทดที่คุณเล่นเนี่ยจะบวกเงิน2ดอลลาร์เท่ากับว่าจะได้เวสเทดจะแจก5เหรียญเลยนะครับต่อมา first to have a 20 ดอลลาร์นะครับก็คือถ้าเกิดคุณมีเงิน10ดอลลาร์คุณสามารถไปดูการ์ดรีเซิร์ฟที่ผู้เล่นคนอื่นซ่อนไว้ได้นะครับต่อมา first to 100นะครับก็คือมีเงินครบ100เนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะเปลี่ยนจาก CEO เป็น CFO เลยนะครับ CEO ของคุณเนี่ยจะมีความสามารถเป็น CFO นั่นเองนะครับสุดท้ายครับ first to lower price นะครับก็คือเราลดราคานั่นเองจะมีความสามารถ passive เป็นลดราคาตลอดเวลานั่นเองนะครับถ้าทุกครั้งที่เราเล่นใบนี้ก่อนนะครับมาแถวที่2ครับแถวที่2คือ first to train someone นะครับคนที่เทรนเป็นคนแรกครับจะได้รับความสามารถคือลดราคา15เหรียญนะครับสำหรับค่าจ้างต่อมาเบอร์เกอร์ครับคนที่ทำเบอร์เกอร์เป็นคนแรกครับจะได้เบอร์เกอร์คุกไปเลย1คนพิซซ่าเหมือนกันคนที่ทำพิซซ่าเป็นคนแรกจะได้พิซซ่าไปเลย1คนต่อมา first errand boy play นะครับเวลาคุณเล่น errand boy เป็นคนแรกในรอบนั้นเนี่ยหรือว่าในรอบแรกที่มีการเล่น errand boy เนี่ยคุณเล่นทุกคนที่เล่น errand boy เนี่ยจะได้รับน้ำ1นะครับความสามารถตัวนี้ครับจะได้เพิ่มอีก1ครับนะครับต่อมา first card operator play ครับเมื่อในรอบแรกที่เล่น first card operator เนี่ยถ้ามีคนเล่น card operator เนี่ยก็คือจะได้ใบนี้ไปนะครับเขาบอกว่าทุกๆบายเยอร์ตรงนี้ครับจะได้รับน้ำและได้รับระยะทางเพิ่มอีก1ครับต่อมา first to pay ถ้าเกิดว่าจ่ายเงิน20บาทหรือมากกว่าในค่าจ้างเป็นคนแรกเนี่ยครับเขาก็จะได้รับความสามารถในการมัลติเทรนได้เลยนะครับก็คือเรียกว่าใช้เทรนเนอร์หลายคนลุมเทรนคนเดียวได้นั่นเองนะครับต่อมาแถวสุดท้ายครับแถวสุดท้ายจะเป็นโซนของมาร์เก็ตติ้งนะครับจะมีอะไรบ้างไปดูกันนะครับ First Billboard ครับถ้าเกิดคุณปักบิลบอร์ดเป็นคนแรกเนี่ยคุณจะได้รับความสามารถคือไม่มีค่าจ้างสำหรับนักมาร์เก็ตติ้งนะครับแล้วก็ตัวมาร์เก็ตติ้งเนี่ยจะอยู่แบบอีเทอร์นอลเลยถาวรนะครับอันที่2ครับถ้าเกิดคุณโปรโมทเบอร์เกอร์เป็นคนแรกครับคุณจะขายเบอร์เกอร์แพงขึ้นได้รับโบนัสเพิ่มขึ้นอีกชิ้นละ5บาท First to Pizza Market เหมือนกันครับถ้าคุณโปรโมทพิซซ่าคุณก็ได้รับโบนัสในการขายพิซซ่าทุกครั้งนะครับครั้งละ5บาทต่อชิ้นนะ First to drink เหมือนกันนะครับถ้าคุณขายน้ำดื่มอะไรก็ได้ครับแต่ว่าถ้าคุณขายเนี่ยคุณจะได้รับโบนัส5บาทต่อชิ้นเหมือนกันอีก2ตัวสุดท้ายแล้วก็คือFirst to airplane campaign นะครับถ้าเราวางแคมเปญที่เป็น airplane ก็คือเขาจะนับบวก2ช่องครับตอนที่เราวัดกันว่า order of business เนี่ยใครเหลือช่องมากสุดจะได้เริ่มเลือกก่อนเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะบวกเพิ่มไป2ช่องแต่ไม่สามารถใช้ได้ในตอนที่restructuring นะครับหรือตอนจัดผังองค์กรจะไม่สามารถใช้งานได้นั่นเองครับตัวสุดท้ายครับ first radio campaign เขาบอกว่าตอนที่เราปัก radio เนี่ยมันจะแจก9ช่องรอบตัวใช่ไหม
แต่เป็น9ช่องรอบตัวแบบชิ้นหนึ่งบ้านหลังละชิ้นถ้าเกิดเราปัก First Radio Campaign ด้วยเนี่ยเรามี First Radio Campaign เนี่ยเราจะแทนที่เราจะลง1ชิ้นมันจะลง2ชิ้นเลยทันทีนะครับ Marketing ในเกมครับทุกครั้งที่เราลงเรียกว่า Marketing เกมหรือการขายในเกมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับจำนวนตัวเลขจากน้อยไปมากเสมอนะครับซึ่งไอ้ตัว Radio เนี่ยมันจะเริ่มมาจากต้นๆเพราะฉะนั้นน่ะเวลาไปแข่งกับมันอย่างเงี้ยแข่งได้ยากนะครับโอเคครับก็ความสามารถของตัวละครกับความสามารถของตัวมายสเตย์นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนอื่นกันต่อเลยวิธีการเล่นของตัวฟูดเชนก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้ผมขอย้ำอีกครั้งนึงอย่างแรกครับใครมีเงินใครทำเงินได้เยอะที่สุดเป็นผู้ชนะนะ2นะครับ เกมจะจบลงก็ต่อเมื่อเงินในกองกลางเนี่ยหมดทั้ง2รอบนะครับพอหลังจากที่เงินหมดแล้วก็นับเงินนั่นเองใครมีเงินเยอะสุดก็เป็นผู้ชนะไป3ครับลำดับการเล่นก็คือ1รอบเนี่ยเราจะต้องทำทั้งหมด7สเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกคือ restructuring วางผังองค์กรนั่นเองสเต็ปที่2ครับคือเรียงลำดับ turn order สเต็ปที่3ครับคือ working time นะครับเราก็จะมาจ้างคนเทรนคนวาง marketing นะครับผลิตอาหารหรือว่าย้ายร้านหรือเติมสวนนั่นเองนะครับต่อมาหลังจากที่เราทำสเต็ปเสร็จแล้วเราก็จะไปขายของกันนะครับขายของในช่วง dinner time นะครับหลังจากที่ขายของเสร็จแล้วแจกเงินเวสเตเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาจ่ายเงินเดือนจ่ายเงินเดือนเสร็จก็จะไปลง marketing แสดงผล marketing ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นค่อย clean up ของกันนะครับแล้วก็เล่นรอบใหม่นะครับลำดับการเล่นของตัว food chain ก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้ครับก็ถ้าใครอยากลองเล่นนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับหรือมาลองเล่นที่เซ็นทรัลพระราม3นะครับชั้น6อย่าลืมถ้าเกิดใครอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ Facebook Hub B เลย hub.b นะครับแล้วก็ hub b เป็นภาษาไทยหอนกฮูกไม่หันอากาศบ่อใบไม้บ่อใบไม้สระอีนะครับนะครับก็วันนี้เดี๋ยวผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้ดีกว่าไปก่อนแล้วครับนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน YouTube และ Facebook ด้วยนะครับไปแล้วบ๊ายบาย